พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติยาชีววัตถุคือผลิตภัณฑ์ยาและวัคซีนที่ผลิตได้จากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตซึ่งมูลค่าทางการตลาดของยาชีววัตถุขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการผลิตยาชีววัตถุต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงยามีราคาแพงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นแต่ตอนนี้เรามีโรงงานต้นแบบที่ผลิตยาชีววัตถุในประเทศไทยเองแล้วนะคะสวทช.และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกันจัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติหรือ NBF เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาวัคซีนฮอร์โมนและสารมูลค่าสูงทางการแพทย์ใช้เองโดยโรงงานได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากล PICS GMP สำหรับการผลิตยาชีววัตถุภายในโรงงานแบ่งพื้นที่การผลิตออกเป็น2หน่วยได้แก่หน่วยการผลิตยาชีววัตถุที่เป็นโปรตีนและหน่วยผลิตยาวัคซีนและสารชีวภาพมูลค่าสูงโดยดำเนินการผลิตภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ2ปัจจุบัน NBF มีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนอกจากช่วยลดการนำเข้าแล้วยังช่วยขยายโอกาสการรักษาผู้ป่วยอย่างทั่วถึงและช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยวิจัยและพัฒนาโดย Biotech สวทช.และมจท.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000